ับผมวันนี้พวกเราครอบครัว Happy Channel นะฮะจะมาเป็นวัยรุ่นภูวิลล่า1วันนะครับเดี๋ยวมาตามดูว่า24ชั่วโมงของเรานะครับจะทำอะไรกันบ้างที่ภูวิลล่าแห่งนี้นะครับจ้านี่ก็จะเป็นหลังที่เราจองไว้ใช่ครับผมเราไม่ได้มาแค่4คนนะไม่ใช่มีก็ถามไม่เดือนที่ฟิล์มน้องฟิวไม่ใช่วันนี้มาเป็น10นะครับใช่แล้วเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่า1วันของเรานะครับที่อยู่ที่นี่ทำอะไรกันบ้างนะครับจ้าได้ยินเสียงน้ำไหมบอกคนเล่นน้ำแล้วล่ะใช่โอ้โหเขารีบเขาเล่นก่อนเราได้ยังนั่นคือเขามาถึงเขาลงน้ำเลยใช่แบบเปลี่ยนชุดเลยนะไม่รู้ใครเหมือนกันเปลี่ยนชุดปุ๊บไม่รอแม่เลยแล้วจะกระโดดตุ้มเลยชื่ออะไรนะลงแบบขึ้นต้นวันลงท้ายใหม่ใครไม่รู้ไม่วันเก่าแซวเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าค่ะว่าบ้านพักภูวิลล่าที่เราจองไว้เนี่ยเป็นยังไงนะสำหรับด้านในและด้านนอกเนี่ยมีสระว่ายน้ำแล้วแบบเป็นยังไงแต่ที่เห็นก็มีสไลเดอร์ไปเลยเลยใช่ครับไปเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะครับค่ะที่นี่นะครับก็จะมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นสไลเดอร์นะครับวันนี้นะครับสนุกสนานแน่นอนซื้อของมาทำกินกันเยอะมากๆเลยนะครับใช่แล้วแล้วก็พาน้องๆมาด้วยนะครับก็จะเป็นวันใหม่กับลูกของพี่แกมนะครับโอเคไปเดี๋ยวข้ามดูในบ้านเลยดีกว่านะครับตอนนี้คนหน้าอ้วนๆนั่งอยู่ด้วยใครอ่ะแขกพี่แดงอ้าวเหรออะไรอ้วนๆนะหน้าอ้วนๆไปเข้าวิดีโอกันเลยนะครับพี่พิมเปิดไฟหน่อยแล้วโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็เข้ามาภายในภูวิลล่าของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทีวีชุดคาราโอเกะให้ได้ร้องเพลงกันในคืนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่พ่อกับพี่พิมไม่มาคือร้องเพลงไปแล้วพี่เมย์ก็นั่งฟังอยู่ข้างๆร้องอยู่คนเดียวเขาหนวกหูมาทั้งบ้านโอเคครับผมแล้วตรงนี้เป็นโซฟานะพี่แดงก็นั่งอยู่นะเขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เก่งๆเนี่ยบอกเลยแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะพูอันนี้เขาเรียกครูวิลล่าไม่ภูที่หมายถึงคือสระน้ำเฮ้ยตรงนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยเขากินส้มตำกันเหรอใช่พี่ต้นทำอะไรครับสำลักกอครับล้างมือยังครับโอ้ยเรียบร้อยพี่แกมทำอะไรครับปอกครับอันนั้นปอกอันนี้ตอกล้างมือยังยังเลยวันนี้มากันเยอะแยะมากมายฝั่งโน้นพี่แอมทำอะไรครับแกะกุ้งครับแกะกุ้งครับขอแบบไม่มีเปลือกได้ไหมขอแบบไม่มีนี่ได้ได้เลยไม่ทำไมไม่เปิดไฟในมืดชอบกินหัวกุ้งเปล่าพี่แกะเอาไงไม่บอกว่าไม่เอาก้างไม่เอาเปลือกเลยใช่ไหมบิวบอกไม่เอาก้างก้างไม่มีเอาแบบนี้เลยใช่ไหมมีเลยนะมาเราติดหัวไม่ได้ทำอะไรครับล้างปลาบึกค่ะโอ้ยวันนี้ก็มีปิ้งย่างดิแม่ใช่วันนี้ค่ะเตรียมของปิ้งย่างกระดองมาดูในตู้เย็นเขามีอะไรบ้างไอติมไอติมนี่เราซื้อมาเองใช่แล้วนะแล้วก็ของกินนะครับนี่เลยอันนี้ห้องน้ำนะครับดูแค่นี้พออันนี้ห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนใช่หุ้ยอย่างนี้ต้องมีซ่อนแอบแล้วเฮ้ยห้องนอนไว้เหรอแอบมาดูเสียงก็ไว้เหรอก็ได้อันนี้นอนได้กี่คน2คน2คนถึง3คนถ้ามีเด็กก็สัก3คนได้ไม่อ๋ออันนี้อารมณ์เหมือนนิ่มๆอ๋อให้ดิบนอนนะเรามาหลายคนนะเสริมก็ได้เสริมก็ได้ก็คือมีเซตหมอนเพิ่มให้ผ้าห่มเพิ่มครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีก1ห้องนะครับค่ะแล้วห้องนอนเราห้องไหนอะสีชมพูหวานแหววเลยดูกันอะไรห้องนี้เป็นห้องนอนของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มก็ถ่ายไม่เดือนนะครับใช่มาเฮ้ยเตียง2ชั้นใช่แล้วเราจะนอนข้างบนอ้าวเราไปนั่งทำไมข้างล่างครับก็ขี้เกียจขึ้นไปโอเคนะนี่นะครับห้องนี้จะมีเตียง2ชั้นแล้วก็ที่นอน2ที่นอนใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยใช่แล้วก็เคยจะทะลุกันเฮ้ยเปียวมากเลยใช่แล้วดูเด็กเล่นน้ำกันแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหพี่ฟิล์มเรากินอะไรเสร็จแล้วเราค่อยมาแช่ตอนดึกฟิล์มไม่ได้เอาชุดมาอ้าวผ้าถุงเดี๋ยวว่าแบบนั่งเล่นตรงม้าหินอ่อนก็ได้เอาบรรยากาศแล้วห้องนี้ห้องอะไรห้องน้ำปะห้องน้ำส่วนตัวอันนี้มีห้องน้ำนะครับเฮ้ยข้างบนก็มีอีกนะพ่ออยากไปเห็นใช่แต่ว่าบันไดไม่ได้อยู่ในตัวบ้านอยู่ข้างบ้านไปดูกันดีกว่านะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นโซนชั้น2ของพวกเรานะครับจริงๆแล้วเพราะว่ามันควรขึ้นมาตอนมืดๆประมาณ6โมงจะได้ไม่ร้อนเนาะใช่ก็คืออันนี้สามารถมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยข้างบนก็ได้เอาบรรยากาศได้เหมือนกันลมพัดตอนช่วงเย็นใช่ถูกต้องครับผมนี่ได้ชิงช้าด้วยอันนี้เหมาะกับของน้องฟิวมากเลยนะโซนนี้น้องฟิวกับแก๊งเด็กเล็กที่เหลือเดี๋ยวสี่คนพอดีเลยเฮ้ยมีชิงช้าด้วยครับน้องฟิวใช่สนุกจังอ๋อตรงนี้นั่งดูเด็กเขาเล่นน้ำกันใช่เฝ้าแล้วก็นั่งหาเลยกินไทยเด็กที่มาเล่นข้างบนเพราะเก้าอี้มันจะได้มีแค่ตะเกียบด้วยโอเคครับตรงนี้เป็นเหมือนเคาน์เตอร์ตรงนี้มีที่นั่งด้วยนะใช่ถ่ายรูปอันนี้เป็นเรือนถ่ายรูปผมสวัสดิ์
โอ้ยแล้วทำไมฟิวเจอร์ช็อกโกแลตทาปึกตาเนี่ยใช่เหรอสีน้ำตาลสีน้ำตาลแล้วเหรอแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนคัตเตอร์บาร์ครับไว้นั่งเนาะใช่มีระเบียงในตัวห้องอันนี้แล้วก็อันนี้นั่งได้ใครจะมานั่งอะสุกเลยเนี่ยไม่รอเย็นๆไงจากข้างในอะนั่งสวยใช่แล้วตรงนี้เป็นมานั่งใช่ไหมใช่แล้วห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับแต่ว่าให้สาวๆเข้ามานอนนะครับตอนนี้ยังตืดๆกันอยู่อ้าวเหรอก็คือจะเป็นห้องนี้แล้วก็ไอ้นี้มันทะลุได้แค่นั้นแหละเนี่ยพ่อไปดูน้องข้างนอกโอ้โหสุกไม่ฟิลโอเคไปอ๋ออันนี้ฟิล์มก็มัวแต่แบบว่าสไลด์อ๋อลืมไปวันจริงนี่หว่ามาปะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างแต่มีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวเจออีกทีนึงข้างล่างเลยวีบพร้อมโอ้ดูท่าดิจับไม่มันโอ้จับไม่มันจับไม่มันโอ้ไม่เราเป็นอันเย้ขาลลองทำไมต้องทำหน้าเก่งอ่ะเก่งอ่ะเฮ้ยลงด้วยอ่ะฟิล์มไหนเออไม่ลงเสียขาเสียขาเหนื่อยนะครับตอนนี้ครับผมตอนนี้นะแม่เดือนกำลังแกะปูอยู่นะครับแม่เดือนเอาไปทำอะไรครับเนี่ยผัดน้ำพริกเผาค่ะโอ้ยงั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วฝั่งนู้นพี่ตาลทำอะไรอยู่หั่นปลาหมึกค่ะหั่นปลาหมึกนะครับปลาหมึกเอาไปทำอะไรแม่ต้มยำค่ะเตรียมนะฝั่งนี้ก็แผนกแกะกุ้งนะครับน้อยคนทำได้นะแทนตอนนี้กำลังเอาเศษมันทิ้งอยู่ครับผมมาเดี๋ยวดูฝั่งโน้นเนี่ยสาวๆเขาแกะสนุกแต่ก่อนเดี๋ยวดูสาวๆแล้วดูพี่ต้นก่อนดีกว่าพี่ต้นทำอะไรครับทำส้มตำครับทำส้มตำทำไมมันมีเม็ดด้วยอ่ะอ๋อเม็ดอร่อยครับวิตามินซีเหรอใช่ครับทำไมเล็บดำอย่างนั้นเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับน้องฟิวลงไปทำไรอ่ะเรามาดมหาหอยไม่ใช่แล้วก็คือหลังจากที่เราทำอะไรจากในบ้านเสร็จเนี่ยน้องฟิวก็บอกว่าจะออกมาเล่นน้ำนะคะค่ะก็คือตอนนี้เล่นอยู่คนเดียวเพราะว่าพี่ๆคนอื่นอ่ะเขากำลังเปลี่ยนชุดอยู่ใครเล่นกับน้องฟิวบ้างมีพี่แอมกับพี่เมย์โอเคส่วนฟิวไม่ได้เอาชุดมานะคะโอ้ยไม่ใช่ร้อนมากเลยหนาวไหนๆขี้นกฟามิโก้สิเมื่อกี้คือเป็นเลือดสไลเดอร์มาคือแบบรูดลงมาเลยอ่ะไหนไปลองดูอันนี้ก่อนฟามิโก้ก่อนใช่ไหมถ้าบ้านเรามีเสาว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้ดีไหมดีแต่อยากให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยถ้าใครอยากเห็นน้องฟิวเล่นสไลเดอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ1 2 3โอ้น้ำหายครึ่งสามเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำก่อนยังมันลึกมากเลยเนี่ยแม่เล่นบ้างเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราปล่อยให้ฟิวเล่นไปก่อนแล้วกันนี่นะคะทุกคนพี่เมย์ลงมาแล้วโอ้โหก็คือพี่เมย์กับพี่แอมนะคะก็คือลงมาเล่นน้ำกับฟิวเรียบร้อยดูสิน้ำใครแบบว่ากระเด็นเยอะสุดบึ้งว้าบึ้งว้าอันกันฟิวอ่ะแกล้งพี่เขาหงายเงียบเลยน้องฟิวหนาวยังลูกหนาวแล้วก็ได้เมื่อไหร่จะขึ้นคะเนี่ยพี่แอมหนุกไหมพี่แอมสนุกมากค่ะครับผมวันนี้เนี่ยเราต้องพักที่นี่นะครับส่วนพี่ฟิล์มน้ำไม่เล่นนะครับกินอย่างเดียวกินอาหารมาทางนี้ทำไมดูไม่ได้เลยทำไมอ่ะเคี้ยวตื้อๆดูขนมดิแล้วคนนั้นใครไม่น่าเหมือนเราอย่างเลยใครอ่ะนั่นอ่ะเหมือนเหรออ้าวทำไมสวยคือไม่สวยเหมือนกันอ้าวเอาดีๆเอาดีๆไม่พูดด้วยดีกว่าไม่สวยไม่สวยไม่สวยเหมือนกันพี่น้องกันน่ะเนาะก็เลยยอมก็ได้นี่ผัดผักใช่ป่ะเนี่ยใช่ค่ะอ๋อเมนูแรกของเรานะมาแล้วผัดผักนะครับผักอะไรเนี่ยแม่ผักกวางตุ้งพูดถึงพาทีมงานมาที่อย่างเงี้ยสนุกดีนะแม่เนาะใช่ค่ะมาใช้ชีวิตอยู่นี่นะครับก็ถือว่าสนุกสนานนะครับสนุกไหมคะทุกคนโหน้ามาดีกว่าขออีกทีดิสนุกค่ะหนวดลีเลยแม่สนุกหนวดที่อึมครึมเลยหน้ามาของเรานั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยค่ะหลบนะหลบนะเอาแล้วเสร็จแล้วใช่ค่ะ
สองจานพ่อว่าอย่างนี้นะแม่เดี๋ยวปีใหม่แล้วเราไปทำ24ชั่วโมงที่กำแพงเพชรดีกว่าเนาะได้ค่ะโอ้สองจานใช่ไหมแม่ใช่ค่ะนี่กระทะเรามาจากบ้านเหรอแม่เออที่นี่เขาเป็นให้ที่ภูวิลล่าก็มีให้นะครับผมครับผมเมนูต่อไปนะครับนั่นก็คือผัดปูค่ะผัดปูหมูปูสดเลยนะแม่นะใช่ครับผมตอนนี้นะผัดปูเราเสร็จแล้วนะครับว้าวนี่หลายตังอยู่นะผมต่อไปนะครับจะทำการย่างปลาหมึกนะครับอุ้ยกรุบๆเลยพี่แก้มแบบเนี้ยครับผมอร่อยแน่ครับมันจิ้มดีครับมันจิ้มดีถึงมีเจ๊เดือนใช่นะเจ๊เดือนอยู่เป็นนะเราครับเจ๊เดือนโภชนาอุ้ยกุ้งก็มาครับน้องกุ้งต้มยำเหรอแม่เปล่าค่ะนี่อะไรกุ้งย่างนี่อบวุ้นเส้นอ๋ออันนี้ไว้อบวุ้นเส้นใช่โอ้ย่างเหลือย่างด้วยนี่นะคะบรรยากาศด้านบนตอนที่ออกมืดแล้วแล้วก็เปิดไฟตกแต่งอะไรนี้แล้วนะพี่แดงก็คือคุยกับป้าเพ็ญบอกว่าวันนี้จะให้ลูกมานอนนอกบ้านก็คือข้างๆเขาก็จะเปิดไฟแล้วพอมองไปอ่ะเห็นว่าจะมีความสนุกเพราะว่ามันมีไฟเด็กนี่นะคะเด็กๆก็คือเล่นน้ำกันอยู่ก็คือปีนขึ้นมาคักๆเลยนะขึ้นตั้งแต่แบบว่ามันยังไม่มืดอ่ะแล้วฟ้าเป็นสองสีสวยมากแต่ว่าพอมืดแล้วแล้วเปิดไฟมันก็สวยเหมือนกันนะนี่เลยนี่นะคะทุกคนก็คือด้านบนทุกคนน่าจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีชิงช้าเออเล่นตอนเย็นก็คือแกว่งไปแกว่งมาลมก็พัดเข้าหน้าอยู่นะถือว่าชิลเลยข้างหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็วิวตัวนี้ก็คือเป็นไฟที่ฟิล์มบอกเมื่อกี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีนะคะสำหรับการมาพักที่พูลวิลล่า1คืนที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าเราก็จะกลับบ้านนี่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปดูเด็กๆแล้วก็ดูแม่กันว่าเขาทำกับข้าวเนี่ยไปถึงไหนแล้วไม่รู้ว่าเมื่อกี้พ่อถ่ายไปหรือยังพอฟิล์มเนี่ยอยู่แต่ข้างบนนะคะงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันโอเคครับผมตอนนี้นะทำกับข้าวก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็มีย่างหมูย่างกุ้งนะครับแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะครับว้าวนาทีนี้พี่ตาลรับไปนะครับไม่ได้ทำอะไรอยู่ต้มยำค่ะในหม้ออะไรอ่ะต้มยำเหรอต้มยำค่ะตามด้วยส้มตำด้วยใช่ค่ะใส่ปลาด้วยนะครับนี่นัวเลยนะใช่อันนี้เป็นต้มยำนะครับมะละกอครับผมตอนนี้นะครับพวกเราก็เตรียมกับข้าวเรียบร้อยแล้วนะถึงเวลาทานข้าวกันแล้วนะครับค่ะวันนี้มีกับข้าวเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่เลยนะมีอะไรบ้างหลักๆไหมแม่กุ้งกุ้งค่ะปูผัดผักต้มตำต้มยำปลาหมึกย่างหอยย่างกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็อะไรหมูย่างผัดผงกะหรี่ด้วยเยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราขอทานกันก่อนละกันนะครับค่ะแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเล่นกันแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวตามดูด้วยนะมาเดี๋ยวขอตัวทานกันก่อนนะครับไปเจอกันครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะพี่ฟิล์มบรรยากาศที่นี่ดีไหมดีมากแล้วกับข้าวอร่อยมากด้วยกินเยอะจนแบบแน่นไปหมดเลยตุยเลยใช่ไหมใช่เราก็พอกันอะแต่ว่าข้างบนเขาจัดปาร์ตี้กันแล้วนะใช่เหรอใช่ฟิล์มมานั่งเป็นเพื่อนพี่แดงเห็นเขานั่งทำงานอยู่ข้างนี่วันหยุดด้วยน่าสนใจเอาฟิล์มคอมแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวพักนะคะแต่พ่อบอกว่าจะมีเล่นเลยนะสั้นแอบอูโน่ซันแอบด้วยนะครับเล่นเป็นเป้าตีเป็นไม้ตีเป็นตีเป็ดเดี๋ยวเราต้องเรียกอะไรนะต้องแบ่งทีมแล้วเดี๋ยวเล่นกันอูโน่นะครับเพราะก่อนหน้านี้พี่ฟิล์มแพ้ไงคลิปก่อนโน้นอ่ะพูดเยอะไม่เอาแล้วหน้าขาวนะไม่เล่นกับพี่แกมพี่ต้นแล้วเออมาน้องฟิวไปไหนมาคะไปตามมาจ้าตามใครคะแม่ทีมงานใช่ไหมใช่น้องฟิวไปรอเลยค่ะแม่เดือนขึ้นไปทำอะไรข้างบนอ่ะไปถ่ายรูปมารอเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยเดี๋ยวเขาจะลงมาแล้วอ้าวเหรอนี่ไปถ่ายรูปมาเป็นไรอ่ะนี่โหทำเป็นสวยเป็นสวยโอ้นิดนึงนิดนึงไปก่อนไปก่อนเราไปดูดีกว่าข้างบนทำอะไรกันอยู่เนี่ยพี่แอมเขาทำอะไรกันอยู่ครับข้างบนเขารอเล่นอะไรสักอย่างค่ะเหรออยากเล่นอูโน่อยากหน้าขาวเฮ้ยแต่ว่าบรรยากาศทั้งวันดีมากเลยอ่ะดีมากค่ะตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะเออใครบอกงี้นะอยากหน้าขาวเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวยังไม่เข้าเกมเลยเฮ้ยไอตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเออนางแบบนางแบบแล้ว
ช่ไหมใช่ค่ะอะไรใช่ใช่เพราะว่าใครมาที่นี่ก็จะมาถ่ายมุมนี้จะสวยมากสวยใช่ไหมใช่ไปก่อนที่จะถ่ายรูปไปเล่นเกมมันดีกว่าเมย์พร้อมไหมไม่พร้อมนอนไปสงสัยจะอิ่มอ่ะป้าพี่ตาลอูโน่ดีกว่าป้าป้าน้องมาด้วยกันจู้จู้พี่เมย์บอกจู้จู้อยู่ทีมต้นอยู่ทีมต้นน้องปวดท้องน้องปวดท้องต้นกับพี่เมย์ปวดท้องเหรอใช่ค่ะงั้นฝากดูหลานๆด้วยแล้วกันนะได้ค่ะโอเค